the Better World ทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้าเป็นทูตอารยสถาปัตย์เจิดจรัสในวัยเยาวชนส่งเสริมสร้างสรรค์สังคมด้วยอุดมการณ์ของคนรุ่นใหม่สนับสนุนโดย40ปีปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสายการบิน Air Asia ใครๆก็บินได้บริษัท AA1991จำกัดมหาชนบอกท่องเที่ยวไทยเที่ยวไปสุขใจสำราญทุกวัยและหัวใจเบิกบานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดสุโขทัยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดพมจ.เครือข่ายมนุษย์ล้อทูตอารยสถาปัตย์จากการจ้างงานคนพิการของสายการบินแอร์เอเชียและมูลที่อารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลรวมพลังขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลด้วยการช่วยกันปรับปรุงพัฒนาและสร้างทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการและมนุษย์ล้อหรือคนใช้รถเข็นด้วยหลักการออกแบบที่เป็นมาตรฐานสากลทุกคนใช้ได้และเป็นมิตรกับคนทั้งมวลหรือเฟรนลี่ดีไซน์ในพื้นที่เมืองมรดกโลกจังหวัดสุโขทัยเริ่มจากแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของจังหวัดนั่นก็คืออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยในตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทัยซึ่งได้มีการปรับปรุงพัฒนาและสร้างทำอารยสถาปัตย์หรือเฟรนลี่ดีไซน์เช่นทำทางลาดเชื่อมโยงไปได้ทั่วมีห้องสุขาสำหรับผู้สูงวัยและผู้พิการมีรถรางชมเมืองที่ติดลิฟต์ยกเก้าอี้รถเข็นหรือวีลแชร์ให้ขึ้นลงได้เพื่อให้คนทุกเพศทุกวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ในเมืองสุโขทัยได้คุ้มค่าเงินภาษีประชาชนให้ทุกคนได้รับความสะดวกปลอดภัยทันโลกทันยุคทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมกันครับในปีที่ผ่านมานะครับ2561เนี่ยเราได้รับงบประมาณในการที่จะปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวกับอารยสถาปัตย์เพื่อให้ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับของทุกคนได้เนี่ยนะครับก็เราได้มีการทำอย่างเช่นการปรับปรุงเส้นทางเดินนะครับปรับปรุงในส่วนของห้องน้ำนะครับปรับปรุงแม้กระทั่งในส่วนของตู้ที่จะจำหน่ายตั๋วนะครับเพื่อให้บริการให้กับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มวัยนะครับทุกประเภทที่สามารถที่จะมาท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดสุโขทัยเรารวบรวมตัวแหล่งท่องเที่ยวที่พร้อมรับนักท่องเที่ยวกลุ่มทุกกลุ่มทุกวัยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนะคะถือว่าจังหวัดสุโขทัยเนี่ยเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ทุกกลุ่มนะคะกลุ่มเยาวชนซึ่งเข้ามาศึกษาเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็ศึกษาประวัติศาสตร์ของสุโขทัยด้วยนะคะอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของการรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะนะคะอย่างเช่นแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานประวัติศาสตร์นะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้รถนะคะก็สามารถเข้าไปถึงข้างในได้มีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่จะสนับสนุนให้เครือข่ายที่ทำงานด้านคนพิการเนี่ยขอรับเงินกองทุนไปพัฒนาสถานที่ของตัวเองนะคะให้รองรับมีความเหมาะสมกับคนพิการหรือแม้ว่าทุกกับคนทุกช่วงวัยปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการแนะนำให้มีทางลาดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นอบต.หรือเทศบาลต่างๆฮะแล้วก็เราก็จะเป็นผู้ออกแบบให้นะฮะในหน่วยงานไหนวัดต่างๆที่ยังไม่มีทางลาดก็จะให้เราเป็นคนออกแบบทั้งจังหวัดเลยครับจ
ังหวัดสุโขทัยร่วมพลังขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสถาปัตย์เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลอีกแห่งหนึ่งในเวทีโลกยุคปัจจุบันครับสุโขทัยเมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเย้คืออารยสถาปัตย์ปัตย์ไม่ติดขัดไปได้ทุกคน